ะดุดสะดุดเราเนี่ยคือแบบชื่อแบรนด์คือแบรนด์อะไรนะคือมันแบบเหมือนที่สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้เลยคือแบบหมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเขาก็ทำโลโก้อะไรเงี้ยแบบทุกแคร์แล้วก็แบบเขาเรียกว่าสไตล์ของเกงยีนเขาก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วจริงเหมาะกับคนตัวเล็กๆเพราะว่าไซส์พี่บางทีพี่แบบไปซื้อเกงทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วขาทั้งยาวเราก็ต้องไปตัดเงี้ยบางทีก็ต้องตัดเองอย่างเงี้ยค่ะยิ้มไม่ต้องเย็บแล้วก็คือแบบปล่อยลุยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะอย่างมาโกใส่เกงยีนแต่กังวลว่ามันหนามันใส่ไม่สบายหรือเปล่าคืออันนี้ก็แบบแล้วแต่คนที่จะเลือกชอบเลือกใส่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างอันนี้ก็คือจะไม่ได้ยืดหน้าแต่ว่าแต่ทรงเขาก็จะเป็นแบบใหญ่ใหญ่หน่อยเงี้ยค่ะก็ดูแบบแนวๆหน่อยแต่ก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบแบนเด็กหน่อยที่เป็นแบบยืดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนช่วยกระชับสัดส่วนเราด้วยทำให้เราแบบดูไม่อ้วนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรกิจกรรมอะไรเงี้ยได้หลายอย่างไม่ต้องเดินแบบให้เดินอยู่คนเดียวคือหยุดนิ่งแล้วเพราะว่าให้เราไปเที่ยวความสูงกับเขาคือไม่ได้นะคะก็โอเคค่ะก็คือเดินแป๊บเดียวเนี่ยค่ะก็พี่เขาก็จะไม่ได้มาซ้อมพี่จริงก็มีให้ดูว่าตรงไหนนะคะแต่ว่าก็แบบมันจะมีช็อตแบบเปิดกระดุมนิดนึงจะเปิดได้อยู่เนี่ยแต่ก็โอเคค่ะอย่าไปรู้ตื่นเต้นหรือประมาณอะไรครับเพราะปกติไม่ค่อยจะมีแนวนี้เท่าไหร่คือทุกครั้งที่ออกงานเนอะทุกครั้งแหละไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตื่นเต้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เราก็แบบไม่ค่อยได้ออกงานมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเดินได้ดีอยู่แล้วใส่มินิได้แหละค่ะค่ะก็กับแบรนด์คนไทยนะคะแบรนด์ไทยแบเบอรี่นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ของคนไทยด้วยผู้หญิงไทยที่แบบรูปร่างแบบประทัดรัดเนี่ยค่ะลองนะคะแล้วจะติดใจค่ะฝากด้วยค่ะที่นู่นละครไหนค่ะเป็นยังไงบ้างคะละครก็ออนแอร์แล้วมีก้าเก่งเหรอเราเนี่ยวันที่17นี้นะคะวันพุธหน้านี่ก็จะออกอากาศแล้วนะคะเข็มร้อนละตื่นเต้นค่ะมันเหมือนแบบจักรเช้าสีดามาก็แบบมาเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือจะบอกเลยว่าไม่เหลือเขาโป่งคุณน้ำพิงเลยอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีศักดิ์ศรีเป็นเมียหลวงเหมือนกันค่ะก็คือก็จะแตกต่างกันแล้วก็ยาวยอดเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีแผลในใจเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูกันว่าแผลที่มันมีเยอะของเขาเนี่ยมันจะได้เยียวยาหรือเปล่าแล้วดาวร่วมจอแน่นอนดาวมากนะดาวมากหนักมากเลยค่ะเพราะว่าหนักอ่ะนุ่นจะบอกว่าหนักยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตัวนุ่นเองนุ่นก็อยู่กับตัวละครตัวนี้มาเกือบ1ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบเข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเจอทุกตัวคือข้างพร้อมมากทำไมอีกแล้วนะเราเป็นคนไม่ชอบทำไทยก่อนก็ต้องรอดูว่าเขามาทำอะไรให้เราหรือเปล่าแต่ทีมพี่นุ่นก็เยอะอยู่ทีมเยาวยอดก็ทีมเยาวยอดนี่ก็จะมีตั้งแต่พ่อมีในเรื่องอ่ะนะมีพ่อมีพี่มีผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเป็นทีมกันค่ะหาทีมแบบร่วมก่อนใช่ละครออนนี้ก็ต้องแบบว่ามีทีมใครทีมมันเลยเนาะพี่นุ่นจริงๆอยากให้อยู่ทุกทีมเลยนุ่นอยู่ทีมผู้จัดทีมพี่เจียเพราะว่าคือพี่เจียเขาก็ทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยรวมๆก็น่าจะแบบ3ปีอ่ะค่ะกว่าจะได้เริ่มเปิดกล้องกว่าจะถ่ายกว่าจะเสร็จจนแบบจะมีโอกาสได้ออกอากาศอะไรเงี้ยค่ะเขาควบคุมทุกอย่างใช่ค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเข็มต้นปลายคืออันนี้ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่แบบสวนกลับมาต้องเสร็จด้วยเนาะเรื่องที่สองใช่แต่ก็ห่างไปหลายปีจากกันนะเนาะเพิ่มประมาณ3ปีได้ประมาณ3ปีค่ะทำไมจะต้องแบบเป็นแบบคือที่ดราม่าตลอดเลยที่มันจะหยุดพักที่เราได้รับเลยคือจริงสบายก็มีนะคะอย่างรุ่นหลักนักข่าวที่เล่นกับพี่แอนดริวเล่นเป็นนักข่าวนั้นก็สนุกแต่จะแบบแล้วแต่ละครที่เขาติดต่อมาด้วยเลยค่ะจังหวะพอดีค่ะละครใสใสก็รับได้ค่ะยังมีบทไหนที่อยากเล่นบ้างไหมคะนุ่นมีหมดเลยค่ะแต่ตอบไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเฉพาะบทไหนเพราะว่าจริงๆละครมันคือด้วยแบบอายุเราที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปคือบทตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณที่แบบทุกคนยังเปิดรับที่แบบว่า
เราอายุแบบ24ยังแบบมีโอกาสได้ทำงานในหลายแบบเนี่ยค่ะในก่อนหน้านี้ก็มีเหตุหนึ่งที่บอกว่าชมว่าวงการละครไทยเปลี่ยนไปแล้วว่าแบบมีนางเอกที่อายุแบบ30ไปปลายอะไรเงี้ยมีแบบมีพี่นุ่นมีพี่อ้ามมีอะไรเงี้ยคือก็ขอบคุณนะคะที่ยังให้โอกาสแล้วก็ยังมอบพื้นที่ให้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวนุ่นเองคือนุ่นก็ยังรักในการเล่นละครในอาชีพนักแสดงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะรับบทแบบไหนจะหนักจะเบาอะไรเงี้ยนุ่นก็เต็มที่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบด้วยเหมือนกันพอละครจบวางแผนเที่ยวอีกแล้วยังโปรยทริปเที่ยวไว้รัวๆเลยอันนี้คือโปรยเพื่อนเผื่อจะมีใครแบบร่วมทริปด้วยรอบนี้จะไปไหนกันพี่ดูด้วยกลับมาเองเจ็บหนักเหมือนกันเลยแต่ก็จะปลายปีแล้วนะปลายปีก็น่าจะเที่ยวเมืองไทยละค่ะเมืองไทยมีที่เที่ยวสวยๆเยอะเดี๋ยวไปปลายปีเราไปเที่ยวเกาะล้านนะคะมีที่พักน่ารักอยู่นะคะธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่คือยังไงพี่คะยังไม่เรียบร้อยเลยปลายปีค่ะปลายปีเป็นรีสอร์ทเหรอที่พักเล็กๆดีกว่าไม่ได้เรียกว่ารีสอร์ทนะคะมาถึงตัดสินใจทำงานเราชอบที่อยู่ที่ชอบเคยไปที่เกาะล้านคือชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือชอบที่นั่นมากชอบเด็กคนที่นั่นชอบคนที่นั่นชอบพื้นที่ชอบเลยธุรกิจที่ต้องทำคนเดียวเลยไม่ทำกับน้องๆเนี่ยค่ะรอติดตามนะคะจะเห็นในเรื่องว่าเมื่อไหร่นะคะปลายปีแล้วค่ะก็พยายามจะให้จบให้เร็วเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องมันก็ยากค่ะเพราะว่าการก่อสร้างก็ใช้เวลาอันนี้มันเยอะอันนี้มันมานานมาตั้งแต่แบบเปิดตั้งแต่ก่อนโควิดเลยต้องมีใช่ซึ่งจะมาทำอะไรคะก็คุยกันมาสักพักค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าติดมาโควิดอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆค่ะแอบเตรียมใจกับสถานการณ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมคือจริงๆนุ่นทุกคนผ่านเรื่องของสถานการณ์โควิดมาเยอะเนอะไม่ใช่แค่เฉพาะนุ่นหรอกทุกคนก็ต้องแบบเหมือนเตรียมการเตรียมใจเตรียมทุกอย่างเลยอะค่ะก็เตรียมค่ะอย่างละครเองเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบนานมากกว่าจะติดกล้องเรื่องอะไรเงี้ยบางทีแบบอย่างกระเช้าสีดาปิดไม่ได้ก็ต้องต่อไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้ว่าทุกคนน่าจะเริ่มทำความรู้จักแล้วก็ชินอยู่กับมันให้ได้แล้วอย่างนี้นุ่นแบบเป็นพ่อแม่โปรเจกต์มากเพราะแต่ละปีก็จะมีแบบธุรกิจใหม่มาตลอดสนุกเลยอยากเป็นแม่ค้าด้วยไงนักแสดงด้วยเป็นแม่ค้าด้วยมีเหนื่อยไหมพี่นุ่นแบบว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยก็แค่รู้สึกว่าแบบชีวิตเราผ่านมาแบบมันก็สักพักนานแล้วเนอะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรอีกหลายอย่างเยอะมากๆค่ะยังมีอะไรที่แบบดีนะยังสนุกกับชีวิตยังไปไหนแล้วยังแบบหาอินสไปเรชันในการจะทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยยังมีธุรกิจแบบนุ่งๆอยากจะแบบอยากทำอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าต้องหาเงินด้วยไง